อาชีวะอุบลราชธานีต้อนรับนักเรียนนักศึกษารับเปิดเทอมใหม่พร้อมสร้างความตระหนักใส่ใจการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการ DMHTT เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565เวลา 7:30 น.ณบริเวณหน้าเสาธงอาคารเรียน7วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนางลดาภาแสวงทรัพย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาวเพ็ญใจชัยวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรได้กล่าวให้โอวาทพบปะนักเรียนระดับชั้นปวช.2เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนดคือมาตรการ DMHTT คือ D distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร M mask wearing คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย Hhand washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆทั้งน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ T testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ T ไทยชนะคือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการสวมใส่หมวกกันน็อกสร้างวินัยจราจรในการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยสำหรับมาตรการการเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อจำกัดจำนวนคนและเว้นระยะห่างทางสังคมวิทยาลัยมีนโยบายเข้าแถว5วันใน1สัปดาห์เข้าตามชั้นปีได้แก่วันจันทร์ระดับชั้นปวช.1วันอังคารระดับชั้นปวช.2วันพุธระดับชั้นปวช.3วันพฤหัสบดีระดับชั้นปวส.1และวันศุกร์ระดับชั้นปวส.2หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เมื่อวันที่17พฤษภาคม2565นายวิมลยาทองชัยผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่8พร้อมด้วยนายทรงเดชยศจำรัดหัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565รอบที่1ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ถ่ายทอดจากห้องประชุมชัยนาทนเรศอาคาร1ชั้น2สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประกอบด้วยประเด็นที่1โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ประเด็นที่2กัญชาทางการแพทย์ประเด็นที่3ระบบสุขภาพปฐมภูมิคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนประกาศตามญาติผู้ป่วยหญิงไม่ทราบชื่อเข้ารับการรักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วอนญาติผู้ป่วยติดต่อกลับโรงพยาบาลด่วนหญิงไม่ทราบชื่ออายุ35ปีได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลวารินชำราบรูปร่างอวบผิวคล้ำใบหน้ากลมผมรองทรงสั้นมีแผลเป็นที่ข้อเท้าขวาสวมเสื้อลายกางเกงขายาวสีน้ำตาลไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยประสบอุบัติเหตุจราจรขับขี่จักรยานยนต์ชนกับรถยนต์เมื่อวันที่15พฤษภาคม2565เวลา 11:00 น.เหตุเกิดที่ถนนวารินศรีสะเกษหน้าวัดบ้านทางซ้ายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรับการรักษาที่ตึก1ชั้น1 ICU ศัลยกรรมอุบัติเหตุ1ญาติสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลโทร045-319-200ต่อ1249หรือสังคมสงเคราะห์ต่อ1218น้อมกราบถวายความอาลัยหลวงปู่คำนิโสโกวัดป่าไทยพัฒนาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565เวลา 17:33 น.พระราชพิพัฒน์วัชโรดมหลวงปู่คำนิโสโกวัดป่าไทยพัฒนาอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีละสังขารด้วยอาการสงบณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสิริอายุ81ปี60พรรษาประกาศดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณซอยอุบลตระการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณซอยอุบลตระการ 11.1 และ 13 ปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันทีต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและกันกรองผลิตภัณฑ์โครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2565กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ OTOP Product Champion ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุกๆ2ปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกลุ่มสัมมาชีพชุมชนที่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เข้าร่วมคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปซึ่งจังหวัดอุบลราช
ธานีมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เข้ารับการคัดสรรในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น660ผลิตภัณฑ์โดยหลังจากที่เข้าร่วมการคัดสรรแล้วเมื่อได้รับการจัดระดับดาวจะได้มีโอกาสได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้นและได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนโอท็อปอย่างต่อเนื่องทำให้มีผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวนมากที่เตรียมพร้อมและรอเข้ารับการคัดสรรในระดับจังหวัดและระดับประเทศในครั้งนี้และจะดำเนินการส่งผลพิจารณารับรองผลิตภัณฆ์ให้กรมการพัฒนาชุมชน 24-25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่เข้ารับการคัดสรรในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น660ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ 1. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน255ผลิตภัณฑ์ 2. ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกจำนวน219ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทอาหารจำนวน150ผลิตภัณฑ์ 4. ประเภทเครื่องดื่มจำนวน10ผลิตภัณฑ์ 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน26ผลิตภัณฑ์รวมยอดทั้งสิ้น660ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้สัมภาษณ์ว่าแนวทางในการขับเคลื่อนการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปีพ.ศ. 2565 นี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการคัดสรรสินค้าโอท็อปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ Product Level ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศและจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและในอนาคตจะมีการวางแผนการตลาดให้ดีขึ้นในการนำเข้าส่งออกสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดซึ่งประเภทผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีการสมัครเข้ารับการคัดสรรมากที่สุดในครั้งนี้คือประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มทอผ้าพื้นถิ่นที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมากซึ่งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีในการสืบสานอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยให้ชาวโลกได้ชื่นชมและยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยเทศบาลเมืองจะระแมได้ร่วมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565เวลา 9:00 น.นางสาวกัลยาลักษณะงามนายกเทศมนตรีเมืองจะระแมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจะระแมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจะระแมในพื้นที่พร้อมด้วยนายอัครเดชชัยจิตปลัดเทศบาลเมืองจะระแมข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองจะระแมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้น10เมืองอีสานที่รัฐแจกงบอุดหนุนมากที่สุดปี2566ประกาศสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ2566โดยอันดับที่1ของภาคอีสานคือเทศบาลนครขอนแก่นได้งบไป792ล้านบาทส่วนเทศบาลนครอุบลราชธานีรั้งอันดับ4ด้วยงบสนับสนุน400ล้านบาทและเทศบาลเมืองวารินชำราบรั้งอันดับ8งบประมาณที่290ล้านบาทนายกเทศมนตรีร่วมประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565วันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2565เวลา 10:00 น.ดร.ณัฐนิชาเพิ่มทองอินนายกเทศมนตรีตำบลคำขวางมอบหมายให้นางสิริเนตรกาแก้วรองนายกเทศมนตรีนายหนูนาถดำพทิรองนายกเทศมนตรีนายประสงค์เพชรชารีเลขานุการนายกเทศมนตรีร่วมประชุมพิจารณาเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565โดยมีนายกันตพลสุขสงนายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565เต็มรูปแบบเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565ที่ห้องประชุมปฐมวรราชศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2565เป็นปีที่121เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง17กรกฎาคม2565และมีพิธีปล่อยขบวนต้นเทียนได้แก่ขบวนเทียนพรรษาพระราชทานขบวนต้นเทียนประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และขบวนเทียนโบราณโดยจะมีขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆในเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอและท้องถิ่นณบริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามเวลา 8:00 นในวันที่14กรกฎาคม2565ณบริเวณด้านหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชมความงดงามของต้นเทียนโดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีการปรับลดความแออัดให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงขบวนแห่ภาคกลางคืนวันที่13ถึง14กรกฎาคม2565ณจุดแสดงบริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนในวัดที่กำหนดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง12กรกฎาคม2565พิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีวันที่10กรกฎาคม2565กิจกรรมเทียนอุบลยนต์ได้ทั้งเดือนระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2565กิจกรรมถนนสายเทียนถนนสายธรรมสาธิตการแกะต้นเทียนการจัดทำแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินเป็นต้น